ืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนะครับจะมีโปรแกรมลงสนามนัดสุดท้ายในฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2014นะครับถึงแม้ว่าขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานั้นจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นก็ยังคงจะต้องเน้นในเกมที่จะพบกับทีมชาติเมียนมาเนื่องจากว่าจะมีผลในเรื่องของอันดับฟีฟ่ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดสามารถชนะเมียนมาได้นั้นน่าจะมีคะแนนอันดับขยับเพิ่มมากขึ้นในแรงกิ้งของฟีฟ่านะครับเมื่อช่วงวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็ลงสนามฝึกซ้อมในช่วง10นาฬิกาที่สนามจาลันเบซาก็เป็นสนามหญ้าเทียมที่ใช้ในการแข่งขันกับทีมชาติมาเลเซียที่ผ่านมานั่นแหละครับซึ่งซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั้นก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเกมในนัดนี้อาจจะมีการโรเตชันนักเตะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามพิสูจน์ฝีมือตัวเองในเกมที่จะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยก็มีนักเตะขุนพลช้างศึกหลายต่อหลายคนที่ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามใน AFF Suzuki Cup ครั้งนี้สักเท่าไหร่ก็หลายตำแหน่งด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงทีมนะครับแต่ว่าพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั้นก็ยังคาดหวังในการคว้า3คะแนนกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้อยู่ดีนั่นแหละครับพอสมควรนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองนะครับวันนี้บอกน้องๆว่าเราไม่เล่นกับญี่ปุ่นเกาหลีนะเราเล่นกับพม่าซึ่งอยู่ในอาเซียนเรานะครับฉะนั้นมันมีศักดิ์ศรีนะครับมันมีทุกอย่างฉะนั้นเมื่อคุณติดชุดใหญ่มาแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลชาวไทยเห็นนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบสบายๆไม่ใช่ฉะนั้นในทุกๆเกมเราต้องการ3แต้มดังนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วแน่นอนเราเข้าสู่รอบรองแล้วก็จริงแต่ทุกคนต้องทำงานให้เสร็จรอบแรกก่อนเดี๋ยวขอดูว่าจะเปลี่ยนเป็น 4-2-3-1 หรือเปล่าหรือจะเป็น 4-3-3 นะครับขอดูความมั่นใจของแต่ละคนก่อนแล้วก็รักษาสภาพร่างกายด้วยเจอได้ทั้งหมดทั้ง2ทีมนะฮะก็คิดว่าเราพอที่จะรู้ข้อมูลเขาบ้างเพราะว่าฟิลิปปินส์เราก็อุ่นเครื่องเขามาแล้วนะครับส่วนเวียดนามเองก็หัวเคยขามาเคยขี่อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะสนุกนะครับทุกๆคนนะครับมีจุดแข็งแตกต่างกันไปฉะนั้นเราคงไม่เน้นที่ชนะที่คนเดียวเราต้องเน้นทุกตัวว่าเราจะต้องทำไงให้รักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้นะโดนจับจ้องมองอยู่นะครับว่าเป็นจุดแข็งของทีมไม่ว่าจะเป็นชับปุยเองหรือก้องเองหรือสารัตเองหรืออดิศักดิ์ไกรสอนต้องโดนมาร์กตายแน่ฉะนั้นทุกคนยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของแท็กติกอยู่ถ้าเราขับเคลื่อนด้วยทั้งระบบนะใครก็เอาเราไม่อยู่วันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนี้นะครับแฟนคลับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็สามารถตามติดให้กำลังใจขุนพลช้างศึกได้จากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ถ้าเกิดชมในระบบทีวีดิจิตอลแล้วก็สามารถดูได้ในระบบ Full HD เลยทีเดียวนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในช่วงเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาในเรื่องของฟ้าฝนเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนนัดที่แล้วนะฮะก็น่าจะเตะเวลาเดิมนั่นแหละครับท้ายที่สุดนี้เมืองทองทีวีของเราก็ต้องขอขอบคุณภาพข่าวจากผู้สื่อข่าวฟุตบอลสยามทีวีนะครับในเครือบริษัทสยามสปอร์ตทั้ง True Vision 694นะครับที่ได้ส่งทีมงานไปตามติดขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราถึงประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวครับ